สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวสินค้ารุ่นใหม่จากแบรนด์เชอร์แมนนะครับเป็นลำโพงอเนกประสงค์เชอร์แมนรุ่น APS 121นะครับที่มาพร้อมกับลำโพงขนาด8นิ้วถึง2ดอกเลยนะครับเป็นแบบดับเบิลเบสนะครับแล้วก็ตัวเขาแถมไวเลสเป็นโซนมาให้ถึง2ตัวนะครับแล้วก็รองรับกำลังขับอยู่ที่80วัตต์ RFS เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวสเปคของตัวตู้ลำโพงเนี่ยเชลฟ์ผู้ถือเป็นอะไรนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานคุณค่าเสียงที่ออกมาจากตัวลำโพง APS 121ตัวนี้นะครับเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาแถมให้ในกล่องกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมให้ในกล่องนะครับในกล่องเลยก็จะมีตัวสินค้านะครับ1ตู้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวไวเลสแมนโซนนะครับแถมมาให้ถึง2ตัวนะครับวัสดุที่เป็นเหล็กเลยทั้งตัวเลยนะครับหัวไม้ก็เป็นเหล็กนะครับจับถนัดมือมากนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักมือได้ดีทำให้ตกหล่นได้ยากเลยนะครับถือเนี่ยสบายเลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอของไมค์อยู่ตรงนี้นะครับต่อมาครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับสายปลั๊กไฟ AC ไว้รองรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับทีนี้เรามาดูตัวสินค้ากันนะครับตัวสินค้าเนี่ยวัสดุของตัวตู้เขาเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งตู้เลยนะครับเราก็จะมีหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็แผงคอนโทรลคำสั่งของเครื่องเขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตะแกรงเหล็กนะครับส่วนด้านในตะแกรงเหล็กเนี่ยก็จะมีแผ่นพลาสติกสีขาวๆนะครับที่ครอบดอกลำโพงนี้อยู่จะเป็นแผงไฟนะครับของหน้าลำโพงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีดอกทวิตเตอร์นะครับตรงนี้1ดอกนะครับดอก8นิ้ว2ดอกนะครับนี้1ดอกนะครับแล้วก็ตรงด้านนี้1ดอกนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นนะครับช่องต่อนะครับไว้สำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีท่อเบสอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นล้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับว่าวิธีการใช้งานของตัวเขาเนี่ยใช้งานยังไงนะครับทางด้านฟังก์ชันการใช้งานนะครับเราเริ่มที่ด้านหลังของตัวตู้ลำโพงกันนะครับทางด้านหลังของตัวตู้ลำโพงนะครับก็จะมีช่องต่อนะครับไว้สำหรับเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็คือโดยใช้สายที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องนะครับที่มันเป็นสายปลั๊กไฟนะครับด้านหนึ่งเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านของเรานะครับส่วนด้านหน้านี้ก็เสียบเข้ากับตัวตู้ลำโพงนะครับนะครับเสียบเข้าไปด้านนี้ได้เลยนะครับนี้นะครับเมื่อเสียบแล้วนะครับก็จะขึ้นไฟสีแดงตรงนี้นะครับขึ้นคอร์ชาร์จสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวตู้ลำโพงเขาเนี่ย4-5ชั่วโมงนะครับเต็มเมื่อเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวตู้ลำโพงเนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องนะครับใช้งานของแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องเนี่ย3-4ชั่วโมงเลยนะครับต่อมานะครับทางด้านบนเนี่ยก็จะมีนะครับส่วนทางด้านนี้ร่องตรงนี้ครับก็คือไว้สำหรับวางโทรศัพท์วางแท็บเล็ตก็ได้นะครับแล้วก็เปิดเพลง YouTube นะครับเปิดเพลงฟังได้เลยนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับจะมีสวิตช์เปิดปิดตัวเครื่องเขาตรงนี้นะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับตัวเครื่องจะโชว์ไฟนะครับแล้วก็หน้าจอขึ้นว่า High แล้วก็โชว์ไฟระดับของความจุของแบตเตอรี่แล้วก็เข้าโหมดบลูทูธแล้วก็ไฟหน้าลำโพงติดแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะมีนะครับช่องต่อไมค์2ช่องนะครับช่องต่อกีตาร์1ช่องนะครับช่องต่อ EX in นะครับเป็นแบบแจ็ค 3.5 มิลหรือว่าแจ็คหูฟังนั่นเองนะครับช่องต่อ USB แล้วก็ TF card นะครับก็คือรองรับไฟกระแส USB 3เท่านั้นนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของไมโครโฟนนะครับก็คือช่องไมค์2ช่องนี้ก็คือคุมด้วยไมค์วอลลุ่มไมค์ตัวนี้นะครับต่อมานะก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงของ Echo ของไมค์นะครับกดเพิ่มนะครับเรากดแล้วก็จะขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนตามให้นะครับกดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มลงนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของวอลลุ่มกีตาร์นะครับปรับเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนทางซีกนี้ก็จะเป็นส่วนของปรับแต่งเสียงเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับแต่งเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมของเพลงนะครับปรับแต่งเสียงเบสของเพลงเพิ่มลดนะครับได้อิสระเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มมาสเตอร์วอลลุ่มเสียงเพลงมาสเตอร์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มกดไลท์ก็คือไลท์ตัวนี้ก็คือไฟหน้าลำโพงนะครับโดยที่มีทั้งหมด8นะครับ8สีนะครับตอนนี้สีน้ำเงินนะครับกดข้างหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับกดอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบรวมสีเลยนะครับจะกระพริบตาจังหวะเสียงเพลงนะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับครับแล้วก็จะกลับไปเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนตัวนี้คือปุ่มรีพีทนะครับก็คือเวลาเราเล่น USB เสียบเข้าไปที่ USB เนี่ยเรากดปุ่มเนี้ยเราต้องการให้เล่นเพลงนั้นซ้ำเพลงเดิมหรือว่า
เล่นเพลงนั้นซ้ำทั้งหมดเลยก็สามารถทำได้นะครับปุ่มเล่นเพลงถัดไปนะครับปุ่มหยุดสต็อปเล่นนะครับปุ่มเล่นเพลงก่อนหน้านะครับปุ่ม My Priority นะครับปุ่ม My Priority ตัวเนี้ยก็คือปุ่มที่ไว้สำหรับเราเวลาเราเปิดเพลงนะครับเราเปิดเพลงใส่ USB หรือว่าบลูทูธเนี่ยนะครับกดปุ่มนี้ตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็พูดไมค์นะครับไมโครโฟนที่เราแถมมาให้นะครับเสียงเพลงก็จะดรอปลงนะครับเสียงไมค์เราก็จะดังขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่พูดไมค์เสียงเพลงก็ดังปกติพอเราพูดปุ๊บเสียงเพลงก็จะดรอปลงนะครับปุ่มโหมดต่อมานะครับปุ่มโหมดนะครับตอนนี้โหมดแรกนะครับอยู่ที่โหมดของบลูทูธนะครับซึ่งนะครับชื่อบลูทูธของเขาเนี่ยก็จะใช้ชื่อเป็น Sherman APS 121นะครับตอนนี้ผมกดเชื่อมต่อเลยนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วสัญลักษณ์บลูทูธก็จะค้างแบบนี้นะครับโหมดต่อมานะครับโหมด FM นะครับตัวนี้มี FM ด้วยนะครับสามารถจูน FM ได้ไปแบบออโต้จูนเลยนะครับวิธีการจูนง่ายมากๆนะครับกดปุ่มตรงนี้ครับว่าสแกนตรงนี้ครับปุ่มหยุดสต็อปเล่นตรงนี้ครับย้ำๆนะครับจะเป็นการแบบจูนแบบออโต้จูนเลยนะครับเนี่ยครับนะครับตัวเครื่องจะทำการจูนแบบออโต้เลยเห็นไหมครับโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดของ AUX ก็คือช่องตรงนี้ที่เป็นช่องหูฟังนะครับช่อง 3.5 บินนะครับแล้วก็จะเข้าโหมดบลูทูธเช่นเดิมนะครับซึ่งโหมดบลูทูธเนี่ยก็จะมีโหมดพิเศษของเขาก็คือโหมดของ TWS นะครับ True Wireless Speaker ตัวนี้นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธพร้อมกันได้ทั้งหมด2เครื่องนะครับโดยใช้โทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับถ้าลูกค้ามี APS 121อีก1เครื่องนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธไว้นะครับโดยเครื่องแรกตัวนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธไว้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธไว้กับโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นเรากดปุ่มตัวนี้นะครับ1ครั้งนะครับกดปุ่มตัวนี้ไว้เลย1ครั้งนะครับตัวเครื่องจะโชว์ว่านี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตัวเครื่องจะโชว์แบบนี้นะครับอีกเครื่องนึงก็กดปุ่ม TWS ค้างไว้เช่นเดียวกันเครื่องจะทำการซิงค์เข้าหากันเลยนะครับก็สามารถเปิดพร้อมกันได้ทั้งหมด2ตัวตู้ลำโพงเลยโดยใช้โทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวนะครับตัวนี้สุดยอดมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านคุณภาพเสียงของตัวตู้ลำโพงกันนะครับเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาทดสอบทางด้านคุณภาพเสียงกันนะครับตอนนี้ลำโพง Sherman APS 121นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่นะครับโดยที่ผมจะเปิดไฟล์เพลงตัวนี้นะครับในการทดสอบเสียงนะครับลองมาฟังกันดูนะครับตอนนี้เปิดเล่นอยู่นะครับทดสอบตัวของเสียงตัวเสียงของตัวไมโครโฟนที่เขาแถมมาให้นะครับก็คือซึ่งตัวนี้นะครับที่มีมาให้ถึง2ตัวนะครับนี้ผมลองการเปิดแล้วทดสอบเสียงดูนะครับเช็ค2 3 4เททดสอบเช็คเห็นไหมครับอันนี้คือเสียงที่ออกจากตัวไมโครโฟน Sherman APS 121นะครับเสียงที่ออกมาเนี่ยเสียงออกนุ่มมากนะครับเสียงมีความใสด้วยนะครับเสียงไม่มีความแห้งเลยการดูดซึมเสียงก็ทำได้ดีมากจริงๆนะครับตัวโหมดของตัว My Priority เนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้ผมพูดอยู่เนี่ยเสียงเพลงก็จะดรอปตามจังหวะของที่ผมพูดนะครับแต่ถ้าผมหยุดพูดเสียงเพลงก็จะดังขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตัวนี้ตัวโหมดของ My Priority สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับตอนนี้สุดยอดมากๆนะครับ
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเหล็กประสงค์เชอร์แมนรุ่น APS 121นะครับทางด้านวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่ามี USB ก็สามารถเปิดเพลงได้แล้วนะครับเปิดเพลงใช้งานได้แล้วนะครับส่วนทางด้านคุณภาพเสียงเนี่ยเสียงที่ออกมาจากตัวลำโพงเขานะครับเสียงเบสเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็หนักมากๆเลยนะครับเสียงกลางแหลมมีความใสชัดแล้วก็พุ่งไปได้ไกลนะครับถ้าไปเปิดภายในห้องนะครับห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยตัวนี้เสียงจะกระหึ่มมากๆเลยนะครับส่วนตัวของไมโครโฟนนะครับที่เขาแถมให้ถึง2ตัวนะครับเสียงเนี่ยเสียงมีความใสชัดนะครับแล้วก็มีไดนามิกมากๆเลยครับเสียงมีความนุ่มแล้วก็ไม่แห้งเลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับเอาไปร้องเพลงคาราโอเกะภายในบ้านนะครับหรือว่างานปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆหรือเอาไปใช้งานประชุมสัมมนาที่ว่านอกสถานที่เนี่ยก็สามารถเคลื่อนย้ายตัวลำโพงตัวนี้ไปได้ง่ายเลยเพราะว่าตัวลำโพงเขามีล้อด้วยนะครับตัวนี้ก็สะดวกต่อตัวทุกคุณลูกค้ามากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับทางด้านเทคโนโลยีต่างๆโรงงานการผลิตของตัวลำโพง APS 121ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประเทศไทยของเรานะครับสำหรับคุณลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อหรือจะสอบถามวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนะครับให้แอดไลน์กับที่ @chairman นะครับสำหรับวิดีโอครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ